เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมนอกสถานีตำรวจที่ประเทศโคลอมเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก2คนคาดว่าเป็นฝีมือของแก๊งค้ายาเสพติดเพื่อล้างแค้นที่กองทัพกวาดล้างยาเสพติดปตท.เสียใจอย่างสุดซึ้งกรณีเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดป้ายโฆษณาในปั๊มโค่นลงมาทับลุงขับกระบะจนเสียชีวิตขณะนี้ทาง PTT Station กำลังอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบตลอดจนดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวเกิดเหตุฝนตกหนักริมถนนแพร่กษาตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและมีลูกเห็บตกลงมาพร้อมกับสายฝนซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวบตัวสารวัตรสอบสวนสภ.โคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเหตุเรียกรับเงิน 100,000 บาทจากผู้เสียหายเพื่อแลกกับการไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มวิกฤตระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเตรียมขนของขึ้นที่สูงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกาและเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร Network Today